เมื่อพระนามราชาบดีโคตมีได้ทอดพระเนตรเห็นความอัศจรรย์ที่บังเกิดขึ้นต่อหน้าของพระนางแล้วคือเหตุการณ์ที่เหล่าพระอสีติมหาสวกตามหาบาทของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่พบแม้จะเหาะเหินโดยอากาศอย่างไรก็ตามแต่พอมาถึงพระอชิตตภิกษุผู้ซึ่งเป็นภิกษุบทใหม่กลับแค่ไปยืนและบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ลอยลงมาอยู่ในมือของอทิตตภิกขุภิกษุผู้บวชใหม่อย่างง่ายดายก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ทำให้ความเศร้าโศกเสียใจที่เคยมีของพระนานาก็พลันมาลายหายสูญไปแล้วก็กลับแปรเปลี่ยนเป็นความปลื้มปิติปราโมทย์ใหญ่จนยากที่จะหาสิ่งใดมาพรรณนาเปรียบเทียบได้คือปลื้มมากๆจนพูดไม่ออกบอกไม่ถูกอะไรอย่างนี้ตามทันไหมและที่ความที่พระนามราชาบดีโคตมีทรงเป็นผู้มีดวงปัญญามากพระนางจึงสามารถตรองตามเหตุการณ์อัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ได้ในทันทีในระดับหนึ่งนะจ๊ะว่าท่านอชิตภิกษุผู้นี้เนี่ยคงไม่ใช่ภิกษุปกติธรรมดาอย่างที่เราคิดเอาไว้ในตอนแรกๆแน่ท่านจะต้องเป็นบุคคลที่พิเศษมากๆมากถึงขนาดที่บาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลอยมาอยู่ที่มือได้คือสามารถนำบาทพระตัวองค์กลับคืนมาได้อย่างน่าอัศจรรย์เพียงแค่ช่วงเวลาที่ท่านเหยียดแขนทั้งสองออกมาอย่างไม่ทันสุดบาทของพระตถาคตเจ้าของพระลันตกลงมาจากนภาอากาศและก็มาประดิษฐานอยู่ที่มือของท่านในทันทีถึงแม้ในขณะนั้นพระนามประชาบดีโคตมีจะทรงรู้แล้วว่าท่านอชิตภิกขุคงไม่ใช่ภิกษุปกติธรรมดาแน่ๆแต่พระนางก็ยังไม่ทราบอยู่ดีว่าท่านอชิตภิกษุรูปนี้มีความพิเศษแตกต่างจากพระอสีติมหาสวกรูปอื่นอย่างไรไอ้ลึกซึ้งไปกว่านี้ไม่ทราบทราบในระดับหนึ่งนะจ๊ะเอาอีกไหมและในการนั้นเองพระสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงได้ประทานพุทธพยากรณ์แก่พระอชิตะว่าถ้าได้อชิตภิกษุรูปนี้เนี่ยที่แท้แล้วคือหน่อเนื้อแห่งพุทธะที่จะได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สุดท้ายของพัทรกัปนี้ซึ่งจะมีพระนามว่าพระศรีอริยะเมตไตรสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีองค์ที่6นี่นะพร้อมกันนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงได้ตรัสบอกถึงพระนามของพุทธบิดาพุทธมารดาสถานที่กระทำความเพียรโพธิบัลลังก์พระอัครสาวกซ้ายขวาพระอัครสาวิกาซ้ายขวาและพุทธอุปถากเป็นต้นแล้วก็มีเรื่องราวรายละเอียดอีกเยอะแยะเลยนี่นะโอ้ถ้าภาคโปรดนี่นะจ๊ะเวลาบรรลุธรรมเนี่ยหญิงก็มีชายก็มีนี่นะไม่ทันได้บวชก็มีโดนวัวขวิดตายซะก่อนแต่เป็นพระอรหันต์
ชื่อท่านอะไรนะจ๊ะพระพาหิยะเถระพระพาหิยะเถระแม้ไม่ได้บวชแต่ข้างในก็เป็นพระอรหันต์จะมีหลากหลายและหน้าตาแต่ละองค์เนี่ยแต่ละท่านไม่เหมือนกันเลยที่เป็นพระอรหันต์ตามทันไหมจ๊ะจะไม่เหมือนจะไม่เหมือนกี่พระองค์กี่พระองค์ก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่เหมือนพระลักษณะมหาบุรุษที่บังเกิดขึ้นได้ยากต้องสั่งสมบารมีอย่างน้อยก็20ประสงค์ไขแสนมหากัปปเป็นปัญญาธิกะพุทธเจ้าอย่างกลางก็40ประสงค์ไขแสนมหากัปปประเภทศรัทธาธิกะพุทธเจ้าอย่างสูงก็80ประสงค์ไขแสนมหากัปประเภทวิริยะธิกะพุทธเจ้านี่นะแล้วก็มีได้อย่างมากก็แค่5องค์ในกัปนั้นเรียกว่าพัทธรกัปบางกัปไม่มีเลยที่เรียกว่าสุญญกัปตามทันไหมจ๊ะแล้วก็แต่ละพระองค์ก็ต้องสร้างบารมีได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยอย่างน้อยก็500,000กว่าพระองค์คือประเภทปัญญาธิกะพุทธเจ้าถ้าสัทธาธิกะพุทธเจ้าก็ต้องผ่านล้านเศษไปอีกเท่าหนึ่งใช่ไหมจ๊ะถ้าวิริยะธิกะพุทธเจ้าก็ไปอีกเท่าหนึ่งสองล้านเศษอย่างนี้นะจ๊ะตามทันไหมจะเห็นว่าแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สองล้านนี่ก็กว่าจะมาเจอแต่พระองค์ก็จะเจอก็เยอะแยะก็คล้ายๆอย่างเงี้ยทีเราก็เอาอย่างเงี้ยมารวมๆกันแล้วก็เป็นนับอสงไขยพระองค์ไม่ทั่วไงตามทันใช่ไหมจ๊ะเนี่ยกายมหาบุรุษเกิดขึ้นได้ยากมากนี่นะจ๊ะต้องบารมีเยอะแยะและกายนี้เอามาอย่างไรเทตภาคปราบนี่นะจ๊ะเทตภาคปราบเนี่ยถ้าอย่างไรจะไปเอากายอย่างเงี้ยอินทรีย์มันจะเกินไปเถอะเอานี้ดูให้กับทุกคนเนี่ยต้องกายเหมือนเงินตั้งอย่างนี้อย่างนี้เพราะแต่เดิมเราไม่ใช่อย่างนี้อย่างนี้แต่เรามาเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่เพราะว่าเรานี่ถูกปนเป็นปนปื้นมาซะจนตัวถังเสียหมดเนี่ยถึงกิเลสกรรมวิบากเห็นไหมจ๊ะพอบังคับได้ตรงนั้นสัตวโลกก็บังคับขันธโลกคือกายหยาบตัวถังได้นี่เนาะนี่ไงเราบังคับสิ่งแวดล้อมตายนี่ที่ภาคปราบกับภาคโปรดทำงานประสานกันเกิดเลยวางปราบไม่เสร็จโปรดก็โปรดไปโอ้ยอาจารย์ตามทันหรือเปล่าจันเนี่ยนี่นะไอ้กายอย่างนี้แหละดูให้ดีนะถ้าไปถึงณวันนั้นถ้าเราสู้ถ้าเราสู้โดยการสั่งสมความดีละชั่วทำดีทำใจใสตามคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะและหยุดนิ่งก็ไปสู่ภายในตำแหน่งเดียวกันตำแหน่งของผู้ที่มีใจชนะและสมัครใจที่จะชนะนี่เนาะตำแหน่งใจชนะคือศูนย์กลางกายฐานที่7ถ้าอย่างนี้ทางโลกได้แล้วครับมีสิทธิ์นี่เนาะนี่ตรงนี้สำคัญเดียวแหละนี่แหละจ้ะคือภารกิจของภาคปราบที่จะต้องทำต่อไปเป็นสิ่งที่พยามารกลัวมากๆเลยแต่วันใดที่เอ๊ะเดี๋ยวมันเกินไปอย่างนี้กัน
ฮะกำลังดีเหรอกำลังดีก็ดีครั้นเมื่อพระนางประชาบดีโคตมีได้สดับตรับฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตกลงเราอยากได้ไหมเนี่ยอยากอย่างนี้นะต้องสู้จ้ะดึงอยากชนะเปรียบชีวิตควันดังคลื่นตายน้ำในทะเลบางครั้งขึ้นบางครั้งลงดวงดีดวงอับจำมันพร้อมท่านลิขิตไว้ให้เป็น30ลิขิตฟ้า70ต้องฝ่าฟันต้องสู้ต้องสู้ที่จะชนะวันใดที่ใจเราหยุดนิ่งในศูนย์กลางกายฐานที่7กันได้เหมือนกันทั่วโลกวันนั้นพญามารหวั่นไหวมากเลยเพราะว่าการเห็นได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างส่องทางชีวิตได้มาเกิดขึ้นกับทุกๆคนในโลกแล้วนี่เนาะความสุขเกิดขึ้นการเห็นเกิดขึ้นความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นโอ้คราวนี้เราจะสนุกกันใหญ่แล้วแหละนี่เนาะวันพรุ่งนี้สำคัญมากนะสำคัญต้องรักษาใจให้ใสๆคืนนี้เราจะไปนอนดึกครั้นเมื่อพระนางประชาบดีโคตมีได้สดับตรับฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานพุทธพยากรแก่ท่านอชิตตภิกขุภิกษุจะเป็นพระภิกษุผู้รับผ้าสาดกของพระนางไปแล้วก็ยิ่งทำให้ความปลื้มปิติใจของพระนางประชาบดีโคตมีที่มีมากอยู่แล้วเราเข้าใจไปได้ระดับนึงแล้วกลับทับทวีหนักยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมอีกมากๆความปลื้มในระดับที่เติมมายมกไม่มีที่สิ้นสุดนี่เนาะโอ้